สวัสดีครับสหายทุกท่านที่กำลังติดตามรายการอนาลิซแสนของพวกเราอยู่นะครับในวันนี้ผมคอมบัตซิงจะมาอ่านบทความของดินแดงนะครับกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งสำหรับท่านที่ต้องการจะดูรูปประกอบไปด้วยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ดินแดง .com นะครับ d i n d e n g .com นะครับเราจะเริ่มอ่านบทความนะครับภายใน3 2 1ไปนะครับ การทำความเข้าใจแนวคิดของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลวงเล็บ private property มีความสำคัญอย่างมากในการทำความเข้าใจเพื่อก้าวข้ามทุนนิยมเนื่องจากแอกสารของทุนนิยมนั้นผูกติดอยู่กับแนวคิดของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลจะเห็นได้ว่าชนชั้นผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือก็คือในทุนนั่นเองล้วนใช้ชีวิตอยู่ได้โดยรายได้จากการทำงานของชนชั้นแรงงานเพียงเพราะในทุนเหล่านี้มีความเป็นเจ้าของในกรรมสิทธิ์ในการทำความเข้าใจแนวคิดกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล เราต้องทําความเข้าใจกรรมสิทธิ์ในรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่น 1. กร,รรมสิทธิ์ส่วนตัวหรือ personal property สิ่งนี้ก็คือการของใช้ส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้เพื่อสแสวงหากําไรเช่นสบู่แก้วกาแฟรองเท้าแปรงสีฟันอันนี้เป็นของใช้ส่วนตัวนะครับ 2. กรรมสิทธิ์สาธารณะหรือก็คือ public property โดยส่วนมากมีรัฐเป็นเจ้าของเช่นถนนสวนสาธารณะอาคารทางราชการจตุรัสสาธารณะและอื่นๆอีกมากมาย 3. กรรมสิทธิ์ส่วนรวมนั่นก็คือ common property สปปรรพสิ่งที่ในทางทฤษฎีแล้วไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของทั้งสิน้นเช่นท้องทะเลออกซิเจนในอากาศอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับอย่างที่4นะครับกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลอ่านี่คือหัวข้อของบทความบทความนี้นะครับ private property คือกรรมสิทธิ์ที่สร้างผลกำไรเช่นโรงงานที่ดินบ้านหรือแม้แต่เพลงกับรายการทีวีนี่นับเป็น private property หรือกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนะครับหากเราเข้าใจตามนี้จะเห็นได้ว่ากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเป็นคนละอย่างกับกรรมสิทธิ์ส่วนตัวนะครับกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนี่คือ private property กรรมสิทธิ์ส่วนตัวเลยก็คือ personal property เป็นคนละอย่างกันของ p e r s o n a l p r o p e เป y เนี่ยเป็นของสาม,มัญชนทั่วไปเช่นบ้านของคุณเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าหรือแปรงสีฟันของคุณซึ่งไม่ได้นับเป็นปัจจัยการผลิตวงเล็บ means of production เนื่องจากสิ่งของดังกล่าวไม่ได้นำไปใช้ในการสร้างผลกำไรในทางกลับกันกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลต่างหากที่เราต้องเพ่งเลงเพราะมันคือปัจจัยการผลิตที่ถูกใช้ในสถานที่ทำงานต่างๆโดยมีในทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เหล่านี้เป็นผู้ควบคุมและใช้งานมันครับ ไม่ว่าจะเป็นการขูดลีดเหล่าแรงงานหรือการสแสวงหาผลกําไรเหล่านายทุนจำเป็นต้องใช้กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในการสร้างกําไรพวกเราจะยกตัวอย่างของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล private property นะครับในตัวพิมพ์หนาดังนี้นายทุนเป็นเจ้าของโรงงานผลิตรถยนต์โรงงานผลิตรถยนต์นี่เป็นตัวพิมพหนานะครับนายทุนเป็นเจ้าของเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์เครื่องจกักรนี่ก็เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล เหล่าแรงงานเข้ามาทำการผลิตรถยนต์โดยแลกกับค่าจ้างในทุนในทุนเป็นเจ้าของของรถยนต์เหล่านั้นในนามของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลโดยแรงงานไม่ได้เป็นเจ้าของแม้ว่าแรงงานเป็นผู้ลงมือทำการผลิตรถยนต์ต่อมาในทุนก็ได้ขายรถยนต์ไปเพื่อแปลเปลี่ยนมาเป็นผลกาไรนะครับถ้าเราไปดูในบทความในเว็บไซต์ดินแดงนะครับจะเห็นว่าตัวที่มีการเน้นเป็นตัวหนาเนาะจะมีโรงงานผลิตรถยนต์ มีเครื่องจักรมีรถยนต์นะครับซึ่งในทุกๆข,ขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยนายทุนสามารถที่จะจ่ายงานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองทําโดยที่จริงๆแล้วนายทุนไม่ได้ทํางานอะไรเองเลยนี่แหละคือการสร้างกำไรผ่านกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลของพวกเขาต่อไปนะครับเป็นหัวข้อกรรมสิทธิ์เชิงรับหรือ รายได้เชิงรับนะครับซึ่งพอเป็นแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นแต่พอเป็นภาษาอังกฤษนี่ผมว่าน่าจะคุ้นกันมากขึ้นก็คือ passive property กับ passive income อ่าน่าจะอ๋อขึ้นมาบ้างนะครับเมื่อเราพูดถึงกรรมสิทธิ์เชิงรับกับรายได้เชิงรับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเจ้าที่ดินหรือ landlord นั่นเพราะเจ้าที่ดินครอบครองกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในรูปแบบของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเช่นถ้าเจ้าที่ดินให้เช่าบ้าน โดยคิดค่าเช่าจากผู้มาพักอาศัยจากนั้นก็จ้างคนมาดูแลบริหารบ้านและเก็บค่าเช่าจะเห็นได้ว่าเจ้าของที่ดินที่ดินในที่นี้ก็คือบ้านนะครับสามารถจะนอนเก่าพุงได้โดยไม่ต้องทําอะไรเลยในขณะที่มีเงินค่าเช่าไหลเข้าบัญชีธนาคารเรื่อยๆพวกเราควรตระหนักว่าการกระทําเช่นนี้คือพฤติกรรมของปรสิตพวกเขาดึงเงินของผู้ไร้กรรมสิทธิ์สมบุบุคคลนาไปให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรียกได้ว่าเป็นปลิงดูดเลือดของสังคมมนุษย์อย่างแท้จริง ในตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยครับเราเรียกบ้านว่าเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าบ้านดังกล่าวไม่ได้ถูกให้เช่าแต่เป็นบ้านที่เจ้าของอพักอาศัยเองเช่นนั้นแล้วบ้านก็จะถูกจัดอยู่ในประเภทของกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเพราะว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อสงหางผลกําไรเจ้าที่ดินเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดูชั่วร้ายเป็นพิเศษแต่การวิเคราะห์รายได้เชิงรับผ่านเลนส์กรรมสิทธิ์เชิงรับเนี่ยสามารถขยายไปได้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตัวอย่างเช่น แม้ว่าเจ้าของกิจการจะทํางานในร้านรวงของตัวเองแต่เขาก็ยังเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและปัจจัยการผลิตหมายความว่าเขาก็ยังสามารถสกัดเอาผลกําไรออกจากแรงงานที่ตัวเองจ้างและกิจการน,นั้นๆด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของกิจการดังกล่าวนะครับแบบทํางานในร้านตัวเองนะครับแต่ตัวเองก็เป็นเจ้าของร้านนี้ก็นับว่าเป็นกรรมสิทธิ์นับว่าเป็นการที่เขาก็สร้างผลกําไรนะครับ จากแรงงานและก็กรรมสิทธิ์ที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นะครับผมในหัวข้อต่อไปรัฐและกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในหนังสือคอมมิวนิสต์มาร์ s ิเฟสโตได้ชี้ให้เห็นว่าเหล่าแรงงานต้องยึดปัจจัยการผลิตหรือ seize the means of production หมายความว่าเราต้องยึดปัจจัยการผลิตคืนจากชนชั้นในทุนเพื่อให้กลับมาอยู่ใต้การบริหารจัดการของชนชั้นแรงงานเอง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานบ้านเช่าอุปกรณ์เครื่องจักรอื่นๆซึ่งถ้าผู้เราจะทําการผู้เราจะกระทําการเที่ยมพิกฟ้าคว่ำแผ่นดินนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงบทบาทของรัฐที่มีไว้เพื่อปกป้องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลใครกันลละที่เหล่านายจ้างจะโทรไปฟ้องถ้าหากว่าคนงานล็อกอาคารไว้ไม่ให้นายจ้างเข้าไปใครกันหละที่เหล่าเจ้าที่ดินจะแจ้งหากผู้เช่าอาศัยไม่ยอมจ่ายค่าเช่าแต่ก็ไม่ยอมย้ายออก ใครกันละ่ะที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเหล่านี้คําตอบก็คือตํารวจผู้ซึ่งได้รับความชอบธรรมมาจากรัฐน,น,นั่นเองรัฐภายใต้ทุนนิยมเป็นเพียงเครื่องมือในการค้ายันระบบทุนนิยมผ่านการปกป้องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลตํารวจบังคับใช้กฎหมายที่เขียนโดยศาลกฎหมายเหล่านี้มีไว้เพื่อปกป้องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแน่นอนว่าเงินภาษีที่คุณเสียไปนั้นได้กลายเป็นค่าพิทักษร,รักษากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลของชนชั้นในทุน และในเวลาต่อมาก็เป็นเครื่องผลิตความร่ํารวยให้แก่พวกมันต่อไปนะครับทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตรลิขสิทธิ์วงเล็บ intellectual property patents copyright ตอนนี้เราก็เข้าใจกันแล้วว่ากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลน,นั้นมีไว้เพื่อการแสวงหากําไรซึ่งถ้าเราพิจารณาให้กว้างขึ้นมาอีกเราจะเห็นได้ว่ากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลน,นั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่โลกกายภาพที่เราจับต้องได้เท่านั้นหากแต่ครอบคุมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาคือประเภทย่อยของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลที่รวมเอาผล,ผลผลิตของมนุษย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ในทางกายภาพเข้าไปด้วยมันอาจจะเป็นรายการทีวีเพลงหนังสือแอปบนโทรศัพท์ของคุณหรือแม้แต่ยารักษาโรคที่สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้แน่นอนแล้วว่าคุณสามารถที่จะสัมผัสเม็ดยาหรือหนังสือได้แต่อเดียเบื้องหลังในการสร้างสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้หัวข,ข้อต่อไปนะครับกรรมสิทธิ์ของผองเรา จริงๆแล้วไม่มีบริษัทใดเลยหรือแม้แต่ใครสักคนเดียวสามารถที่จะเคลมความเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้อย่างสนิทใจเนื่องจากทุกสปปรรพสิ่งที่ถูกสร้างด้วยน้ำมือมนุษย์ล้วนเป็นผลจากการล้วนเป็นผลจากความพยายามส่วนรวมของมนุษยชาติหาใช่ความพยายามของคนใดคนหนึ่งไม่จอร์เลนนอนและพอลแมคคัรต์นี่เป็นคนแต่งเพลงเฮจูดจริงๆหรือเปล่าพวกเขาเป็นคนประดิษฐ์คอร์ดจีหรือคอร์ดดีขึ้นมาเองอย่างนั้นหรือ พวกเขาคิดค้นกีตาร์แล้วสอนตัวเองให้เล่นเป็นอย่างนั้นเหลอพวกเขาคิดค้นกลไกาทางเทคนิคในการสร้างสายกีตาร์ขึ้นมาหรือเปล่าพวกเขาสกัดแร่เหล็กขึ้นจากแผ่นดินแล้วตีเส้นมันขึ้นเป็นสายกีตาร์เองอย่างนั้นหรอือแน่นอนว่าไม่ถึงกระนั้นพวกเขาก็เคลมว่าเพลงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลของพวกเขาแม้ว่าจะมีผู้คนหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาร่วมกันสกัดเหล็กจากดินคิดค้นสเกลทางดนตรีคิดค้นภาษาคิดค้นกีตาร์ และต่างๆมากมายอันนี้เป็นหมายเหตุจากผู้แปลนะครับผมเองได้มีการพยายามร่วมกันจนทุกวันนี้จอรนและพอสามารถที่จะเขียนเพลงนา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 ขึ้นมาได้พวกเราถูกสอนกันมาว่าโทมัสเอดิสันเป็นผู้คิดค้นหลอดไฟขึ้นมาแล้วใครเป็นคนสอนวิชาการไฟฟ้าให้เขาใครคือผู้คนนับล้านที่เรามองไม่เห็นผู้คนที่ทําวิจัยผู้คนที่ร่วมพัฒนาแนวคิดทาวิทยาศาสตร์ให้กับโทมัสเอดิสันได้เอามาต่อยอดและปรับใช้ ใครเป็นผู้ผลิตอาหารให้กับเขาทานใครเป็นผู้ถักทอเครื่องนุ่มหุ่มให้แก่พวกเขาใครเป็นผู้หักร้างถังพงเพื่อให้เขาได้สร้างที่อยู่อาศัยเมื่อเราประจักษ์แจ้งตามนี้แล้วจะเห็นได้ว่าความเป็นมนุษย์ผลผลิตอันเกิดจากภูมิปัญญาสะสมของมนุษยชาติทั้งปวงย่อมไม่สมควรจะถูกเคลมว่าเป็นของมนุษย์คนใดคนหนึ่งมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการอ้างความเป็นเจ้าของบนฐานของสิ่งที่จับจ้องได้ รือบนฐานของสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาพวกเราและบรรพชนของของเราต่างร่วมมือกันสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาด้วยกันและมันจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของมลนุษยชาติหาใช่เพียงกรรมสิทธิ์ของกลุ่มทุนใดๆ